สวัสดีครับต้องขอเชิญชวนนะครับท่านทุกท่านเลยนะครับกับโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรนะครับแล้วก็งานมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือนะครับซึ่งจะมีการจัดงานนะครับในระดับภาคนะครับภาคเหนือนะฮะในระหว่างวันที่23แล้วก็วันที่24ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยนะครับในส่วนของศิลปินแห่งชาติสัญจรเนี่ยจะมีศิลปินแห่งชาติในแขนงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวรรณศิลป์นะครับทัศนศิลป์แล้วก็ศิลปะการแสดงนะครับได้มาให้ความรู้นะครับน้องๆนักเรียนหรือว่าเยาวชนหรือผู้ประกอบการอะไรต่างๆนะครับก็เชิญเข้าร่วมในภาคเช้านะครับของวันที่23และ24นะครับส่วนในภาคค่ำนั้นจะเป็นในส่วนของการแสดงครับนะในชื่องานที่มีชื่อว่ามหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคเหนือนะครับก็จะมีสมาคมศิลปินแห่งชาตินะฮะพื้นบ้านเนี่ยมาทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางส่วนของเพลงพื้นบ้านทางภาคอีสานในเรื่องของหมอลำแล้วก็โนราทางภาคใต้รวมไปถึงศิลปินพื้นบ้านในเขตจังหวัดพิษณุโลกนะครับจากทางวัฒนธรรมจังหวัดจากทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดรวมไปถึงการแสดงของนิสิตในสาขาวิชานะครับภาควิชาศิลปะการแสดงแล้วก็นิสิตในภาควิชาดนตรีนะครับรวมไปถึงกองกิจการนิสิตชมรมต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงโรงเรียนระดับประถมแล้วก็มัธยมในเขตจังหวัดพิษณุโลกนะครับมารับชมกันได้นะครับที่บริเวณศิลป์ศาลานะครับข้างสระว่ายน้ำสุพรรณกัลยามหาวิทยาลัยนเรศวรครับงานนี้ถ้าท่านพลาดนะครับท่านจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแน่นอนครับขอเชิญชวนครับสวัสดีครับ